สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะมาทำคลิปรีแอคชั่นเกี่ยวกับ Miss Grand Thailand ปี2020นะครับของทุกคนที่กำลังดูคลิปของผมอยู่ก็น่าจะรู้ผลงานเกี่ยวกับการแข่งขัน Miss Grand Thailand ปีนี้นะครับก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าใครได้มงกุฎใช่ไหมแต่วันนี้ผมจะอยากทำคลิปรีแอคชั่นถ้าจะน่าจะเป็นคนเวียดนามคนแรกที่พูดภาษาไทยแล้วทำคลิปรีแอคชั่นเกี่ยวกับ Miss Grand Thailand ปีนี้นะครับก็คลิปรีแอคชั่นของผมวันนี้จะพูด4อย่างนะครับ1ก็คือเราจะเปรียบเทียบเวลาที่คุณเฮดี้แล้วก็คุณผาตอนที่เดินแบบแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็อันที่สองก็ตอนที่เขาว่าใส่ชุดราตรีแล้วก็อันที่สามก็จะมาเปรียบเทียบตอนที่เขาตอบคำถามแล้วอันที่สี่ก็คือเราจะมาดูคลิปรีแอคชั่นเกี่ยวกับการอำลาของมิสแกรนด์ปีที่แล้วหรือว่าปีที่นานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นว่าข่าวที่เวียดนามหรือว่าข่าวที่ไทยหรือว่าทางโซเชียลมีเดียของที่ไทยที่เวียดนามเขาพูดถึงกันเยอะมากนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากมาทำรีแอคชั่นว่าในใจของผมที่เป็นคนเวียดนามผมชอบคนไหนมากที่สุดแล้วสาเหตุที่ผมเลือกคนนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับคือใครที่กำลังจะดูคลิปของผมอยู่ถ้าสมมติว่าเข้ามาดูเป็นคนครั้งแรกเรายังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดการดูช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ถ้าคุณมีความคิดเห็นเหมือนผมหรือต่างจากผมก็สามารถไปคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับคือก่อนที่ผมจะมาเปรียบเทียบเรื่องการเดินแบบการเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเฮดี้แล้วก็คุณเฮดี้แล้วก็คุณผาตอนที่เดินแบบใส่ชุดว่ายน้ำชุดราตรีหรือว่าตอนตอบคำถามคือฟีลลิ่งแรกนะครับความรู้สึกครั้งแรกตอนที่รู้ว่าใครได้มงใครได้มิสแกรนด์ปีนี้คือไม่รู้ว่าทุกคนจะมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าตอนที่คุณคือก็คือตอนที่ดูทั้งหมดนี้ทุกคนก็รู้ว่าจะเชียร์ให้ใครว่าคือโดยส่วนตัวผมชอบคุณเฮดี้มากก็คืออยากให้เขาได้มงตอนที่ผมดูมิสแกรนด์นะครับก็ตอนที่รู้คำตอบนี้ก็คือความรู้สึกครั้งแรกก็คือรู้สึกครั้งแรกตอนที่ดูผลก็คือเสียดายนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆนางก็สวยสมมงมากที่สุดถ้าไม่เปรียบเทียบตอนที่เขาตอบคำถามนะครับแล้วก็อันที่สองผมรู้สึกว่าคุณเฮดี้นี่สวยระดับโลกจริงๆนะครับเขาสามารถที่จะไปแข่งขันกับมิสแกรนด์ของประเทศอื่นๆได้แล้วก็ตอนที่ผมหรือผลนี้ก็รู้สึกว่าก็สงสารคุณเฮดี้นะบอกว่าในใจของเขาอาจจะเขาเองก็ของมั่นใจเขาก็คิดในใจว่าเขาของจะได้อยู่แล้วแต่จริงๆสุดท้ายก็เขาก็ไม่ได้ก็คำถามก็คือสิ่งแรกที่ผมอยากพูดถึงคุณเฮดี้ก็คือไม่เป็นไรนะครับถ้าสมมติว่าเวทีนี้คุณไม่ได้ก็ไปเวทีอื่นๆคุณต้องสู้ต่อไปนะครับคุณก็คือคุณทำดีที่สุดแล้วคุณทำเต็มที่แล้วแต่อาจจะแบบเราก็ต้องยอมรับว่าตอนที่แข่งขันนี้อาจจะแบบมันเกิดจากหลายปัจจัยถึงทำให้เขาเลือกว่าคุณพาได้เป็นมองมากกว่าคุณนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบสองคนนี้ผมจะรู้สึกว่าสองคนนี้มีความที่เหมือนกันคล้ายๆกันก็คือหนึ่งหุ่นดีมากห
คุณดีมากนะครับทั้งสองคนแล้วก็อันที่สองก็จะแบบเขาขึ้นกล้องมากเดินแบบมั่นใจนะครับแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าทั้งสองคนนี้มาแรงมาแรงแรงแรงมากๆมีการเตรียมตัวดีดีมากมากนะครับแล้วก็ทั้งสองคนมีเสน่ห์และมีความสวยแตกต่างเป็นยูนิคไม่เหมือนใครนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับมิสแกรนด์ปีนี้แบบดีมากยอดเยี่ยมมากแล้วถ้าเปรียบเทียบตอนที่คุณเฮดี้กับคุณผาเดินแบบใส่ชุดว่ายน้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูคลิปก่อนนะครับว่าคุณชอบคนไหนมากกว่าผมจะเปิดของคุณผาก่อนนะครับคุณอิงฟ้าคือผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงเขาถูกหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าผมออกเสียงเขาผิดก็ซื้อเรียกเสียงเขาผิดก็ช่วยแก้ไขให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูคลิปของคุณอิงผานะครับผมจะวางตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับตรงนี้หุ่นดีมากนะครับทุกคนเขาสูงเท่าไหร่นะคือผมได้อ่านข่าวว่าเขาเป็นนักร้องมาก่อนสวยคือเอาความรู้สึกอันแรกนะตอนที่เขาเดินแบบใส่ชุดว่ายน้ำนี้รู้สึกว่ามันก็เฉยๆมันไม่มีอะไรพิเศษมันทำให้ผมจะจดจำได้คือมันไม่มีอะไรยูนิคอะอันนี้จะเป็นคำถามแรกนะครับแต่ถ้าสมมติถ้าถามว่าเขาเดินดีไหมเขาก็เดินดีอยู่นะแต่รู้สึกว่าเขาแบบเดินยังปลอดภัยมากอะยังไม่มีอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกว้าวก็นะเรามาดูต่อการเดินแบบของคุณเฮดี้ตอนใส่ชุดว่ายน้ำนะครับว้าวเขามีการเดินแบบแบบดูแปลกเนาะดูแบบยูนิคหุ่นดีมากอ่ะรู้สึกว่าเขาสูงกว่าคุณผาใช่ไหมว้าวดูแพงมากดูแบบโปรเฟสชั่นอลอ่ะเขารู้ว่าเขาสวยตรงไหนหุ่นดีมากถ้าให้คะแนนนะถ้าเปรียบเทียบสองคนนี้ผมชอบคนเฮดี้มากกว่าคนเฮดี้เดินดีกว่าทำให้ผมจำนานกว่าหรือว่าทำให้ผมอยากดูอีกรอบหนึ่งคือเขาดูแบบเซ็กซี่ดูดึงดูดถ้าจะเปรียบเทียบสองคนนี้ตอนเดินแบบใส่ชุดว่ายน้ำผมจะเลือกคนเฮดี้คุณเฮดี้น่าจะชนะในครั้งนี้นะครับแล้วเราจะมาดูตอนที่เขาใส่ชุดราตรีนะครับว่าคนไหนจะเดินดีกว่าแต่ถ้าคนไหนมีความคิดเห็นเหมือนผมก็สามารถไปคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างด้วยนะครับมิสแกรนด์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราจะดูคุณอิงผาเดินแบบก่อนนะครับตอนที่เขาใช้ชุดราตรีข้อแรกเลยว่าชุดสวยมากนะครับสวยสวยจริงๆทำให้เขาโดดเด่นมากดีดีสวยมากชุดสวยจริงๆเนาะใครออกแบบชุดนี้ให้นางอ่ะชุดสวยมาก
แล้วเราจะมาดูคุณเฮดี้ต่อนะครับมิสแกรนจากภูเก็ตนะครับว่าเขาจะเดินแบบตอนที่ใช้ชุดแลตรีเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนคือผมเห็นในโซเชียลมีเดียเขาแชร์กันเยอะมากตอนที่คุณเฮดี้ใส่ชุดแลตรีนี่สวยมากตอนนี้เหมือนแบบเบบี้อ่ะตุ๊กตาเบบี้เขาเรียกว่ายังไงเหมือนตุ๊กตาสวยอ่ะยูนิคมากทำให้ผมจดจำมากสิ่งที่ทำให้ผมถึงมาทำคลิปรีแอคชั่นวันนี้ก็เพราะว่าตอนที่คุณเฮดี้เดินแบบชุดแลตรีนี้มันสวยมากจริงๆนะครับมันเขาเรียกว่ายังไงมันเป็นเราดูแล้วเรารู้สึกว้าวเลยมันเป็นครั้งแรกที่มีไอเดียการเดินแบบตอนใส่ชุดแลตรีที่แปลกแล้วสวยสง่ามากคือไม่รู้เขาเอาไอเดียจากการเดินไอเดียการเดินแบบนี้การทำท่าแบบนี้จากไหนอะแต่แบบสวยอะสวยมากสวยจริงๆชอบอันนี้คือแบบโดยส่วนตัวนะถ้าเปรียบเทียบตอนที่คุณเฮดี้กับคุณอิงฟ้าตอนที่เดินแบบใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ใส่ชุดดัตรีคุณเฮดี้ชนะเต็มผมจะให้คะแนนเต็ม10เลยนะครับทุกคนอันนี้พูดจริงคุณเฮดไม่รู้ทุกคนจะมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าแล้วเราจะมาดูตอนที่เขาตอบคำถามจะเป็นไงบ้างนะครับทุกคนคุณอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลนี้และจะเสนอแนวทางกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนะอย่างไรเชิญมิสแกรนถ้าเขาเลือกคุณเฮดี้จะมีโอกาสเยอะที่ประเทศไทยได้มงมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้เพราะว่าเขาเป็นผู้แข่งขันที่โดดเด่นแล้วก็แรงมากเขามีโอกาสที่จะแข่งกับประเทศอื่นๆได้โดยส่วนตัวนะผมคิดแต่แค่เลือก2ปัจจัยนี้มันคงไม่พอเราต้องดูจากการที่เขาตอบคำถามด้วยนะครับเพื่อแผ่เราต้องดูจากการเขาตอบคำถามด้วยว่าเขาจะตอบคำถามดีหรือไม่นะครับเราจะมาดูตอนที่เขาตอบคำถามนะครับโอเคแล้วตอนเราจะมาลองดูตอนที่คุณเฮดี้กับคุณผาตอบคำถามจะเป็นไงบ้างนะครับลองมาดูคำถามก่อนนะครับทุกคนคุณอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลนี้และจะเสนอแนวทางกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างไรเชิญมิสแกรนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันเฮดี้เชื่อว่าทุกคนในที่นี้รู้ดีว่ารัฐบาลคอร์รัปชันเรื่องอะไรคุณเฮดี้ตอบก่อนมันมีหลายเรื่องมากที่เราเห็นอยู่แก่ใจว่าเขากำลังคอร์รัปชันอยู่แต่เขามองเหมือนเราเป็นคนโง่เฮดี้มีวิธีแก้ไขก็คือการยกเลิกบัตรเขย่งค่ะการที่เรามีบัตรเขย่งคือการที่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเขากำลังซื้อเสียงให้ตัวเองอยู่เป็นที่มาว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงยังทำงานอยู่จนถึง8ปีนี้ค่ะถ้าเรายกเลิกบัตรเขย่งและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเราจะได้เลือกตั้งใช้สิทธิ์ของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครผมรู้สึกว่าตอนที่เขาตอบแบบเฉยๆอะอันดับแรกประชาชนคนไทยต้องอย่าหลับหูหลับตานะคะเพราะว่านายกหรือว่าท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหลอกประชาชนมาถึงจะ8ปีแล้วนะคะสิ่งที่จะแก้คอร์รัปชันมันยากเหลือเกินค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในหน่วยภาครัฐทุกวันนี้ก็ยังเกิดการทุจริตและยอมให้เกิดการทุจริตอยู่ทุกหน่วยภาครัฐจริง
การแก้ปัญหาของฟ้าฟ้ามองว่ากฎหมายไทยมันอ่อนแอเหลือเกินค่ะแต่ฟ้าอยากให้คนไทยลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยการเลือกคนพาตอบดีเป็นคนใจเย็นไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อลูกเขารู้ว่าเขาจะตอบอะไรอันนี้ต้องยอมรับว่าคุณพาตอบดีกว่าคุณไฮบี้นะทุกคนและขอเสียงปรบมือให้กับคำตอบของพวกเธอทั้งหมดเลยอันนี้ไม่รู้ทุกคนจะมีความคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าตอนตอบคำถามนี้คุณพาจะตอบดีกว่าคุณเฮดี้นะครับแต่ถ้าโดยรวมเราจะมาเปรียบเทียบคะแนนก็จะเป็นคุณเฮดี้ชนะ2-1นะครับแต่ตอนที่สำคัญที่สุดน่าจะตอนตอบคำถามมั้งแต่ถ้าคุณไปแข่งระดับโลกนะคุณต้องผ่านชุดตอนที่เดินแบบใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดราตรีก่อนถึงจะมาเข้ารอบตอนตอบสุดท้ายและโดยรวมผมยังรู้สึกว่าคุณเฮดี้ปังกว่าคุณผ่านะครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบเป็นเรามองจากต้นจนจบนะครับก็คุณพาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า stable ก็คือเขาทำดีทุกขั้นตอนแบบถ้าทำดีมากที่สุดก็ข้อของยังไงของต้องบอกเสียดายนิดหน่อยคุณเฮดี้ตอนตอบคำถามไม่ดีกว่าคุณพาร์ทเท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งหมดโอเคสุดยอดแต่ถ้าบอกว่าคุณพาร์ทนี้ควรจะเหมาะได้มงหรือเปล่าแต่ผมก็รู้สึกว่าเขาก็โอเคอยู่นะเขาก็โอเคที่จะได้เป็นมิกซ์แกรนด์ปีนี้แต่ถ้าในใจจะเลือกใครก็ผมจะเลือกคนอีกคนเฮดี้ไม่รู้คนอื่นมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับเราจะลองดูคลิป reaction ของการอำลาของคุณน้ำตอนสุดท้ายในตอนของ Miss Grand Thailand ปีนี้นะครับเพราะว่าผมชอบมากอะตอนที่คุณอิงฟ้าอัมล่านะครับมาดูก่อนครับชอบเหมือนตอนที่เขาทำมือแบบก่อนอื่นนะคะรู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นอนุญาตเขาเป็นคนตลกเนาะว่า1ปี5เดือนมันค่อนข้างจะนานเหมือนกันค่ะดิฉันน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2020น่ารักมากก่อนอื่นเลยนางแบบเวียดนามขอบคุณมิสแกรนด์เวียดนามมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลขอบคุณพี่นวัดคุณนวัดอิสระไกรศรีที่เลือกพัชรพรเข้ามาถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าพัชรพรจะเป็นคนแปลกประหลาดก็ตามขอบคุณที่มีเชื่อในผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้เชื่อว่าสวยค่ะเชื่อว่าน้ำสามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้เชื่อในเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ขาข้างหนึ่งขาข้างขวาเส้นเอ็นมีปัญหาเชื่อเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้เป็นนางงามตามมาตรฐานของเวทีทั่วไปเพราะคนไทยไม่ได้มีรูปร่างเป็นมาตรฐานทุกคนชอบอะขอบคุณพี่มากนะคะแล้วคนต่อไปนะคะขอบคุณพี่เจมพี่สมายแม่โจบ้านแดนเซ็นเตอร์โชว์สุราษฎร์ธานีที่อุตส่าห์ไปดูหนังในวันนั้นและลากพัชรพลมาเป็นนางงามในวันนี้ค่ะวันนั้นทาปากแดงแล้วก็แป้งก็น่าจะเผาหนูนะคะแต่ก็ยังเลือกขอบคุณจากใจค่ะนะคะชอบ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 นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เอ็ก
พิกรนะคะห้องเสื้อ Marius Grandmon เจ๊ปัชรพรลองชุดถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่ได้อาบน้ำค่ะขอบคุณพี่มากที่หาชุดให้หนูทำชุดใหม่ให้หนูและหนูคิดว่าน่าจะหมดไปหลายบาทค่ะไม่รู้เขาจะกำหนดเวลาให้มิสแกรนตอนที่ทำอะไรตอนพูดกันอะไรแบบนี้กี่นาทีนะครับทุกคนลองผิดลองถูกและให้กำลังใจอยู่สม่ำเสมอคุณปีดาคุณสายพินคุณนนทวัฒน์และคนในครอบครัวขอบคุณมากๆนะคะยังเหลือ2คนแล้วคนต่อไปขอบคุณแฟนคลับมากๆที่คอยซัพพอร์ตเหมือนมีให้กำลังใจเสียงเตือนว่าเขาหมดเวลาแล้วทุกคนคอยซัพพอร์ตทุกเวลาเขาจะมีกำหนดเวลาให้ชนพรจะผิดก็ตามแต่ก็ยังซัพพอร์ตขอบคุณมากค่ะโอ้ชอบอ่ะชอบอันนี้นะครับทุกคนชอบขอบคุณคนที่เกลียดเหมือนกันค่ะว้าว I don't care yes คนที่เกลียดเหมือนกันเพราะดิฉันจะบอกว่าดิฉันไม่สนใจนะคะท้ายที่สุดนี้ชอบอ่ะทุกคน IG เขาชื่ออะไรนะแฟนๆและลุงยุทธจะไปกดติดตามชอบคนนี้โอ้ชอบคาแรคเตอร์แบบนี้มากๆนะครับทุกคนน่ารักชอบมากเต็มเหลือเกินโอเคครับเหมือนของก็ดีเช่นกันMiss Grand Thailand นะครับเสร็จแล้วไม่รู้ทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดไม่ถูกหรือว่าพูดไม่ตรงความคิดเห็นครับของผมก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรับฟังจะอ่านทั้งหมดนะครับว่าอันไหนที่ผมพูดไม่ถูกก็จะแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับขอบคุณมากๆที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับถ้าใครอยากเดี๋ยวจับผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตาม IG ที่มีชื่อว่า tony.band20 นะครับขอบคุณคนมากๆนะครับสวัสดีครับ